ตัดกล้วยแล้วก็ต้องเอามาล้างกันสุดยอดเลยฮะเนี่ยเทพมิตรจัดการทุกอย่างกล้วยหวีเดียวสวยๆนะฮะเฮ้ยเครือเดียว10กว่าหวีสวัสดีครับวันนี้เรามาที่สวนกล้วยของสวนสองเทพวันนี้เราจะมาจัดการกับปากช่อง50ของผมเนี่ยนะเครือใหญ่ต้องตัดทิ้งฮะมีเยอะเหลือเกินเป็นไงเทมิดโดนอะไรเล่นงานอ่ะมันจะตายพายเหรอต้นนี้ขึ้นมาจะตายเป็นไงเครือกล้วยของเราโอเคไหมวันนี้โอเครุ่น2แล้วเนี่ยรุ่น2ก็นี่ขนาดรุ่น2ฮะดูฮะดูจำนวนหวีของเขาเนี่ยเครือใหญ่ฮะเนี่ยเครือใหญ่หวีใหญ่อันนี้เนี่ยผมปลูกแบบธรรมชาตินะฮะแต่ว่าก็ใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยเป็นปุ๋ยขี้วัวนะแต่ใส่ไปแค่ครั้งเดียวนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใส่เลยโอ้เดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดกันนะเพราะมันแก่แล้วนะปล่อยทิ้งไว้ก็น่าจะเป็นเหยื่อของนกซะส่วนใหญ่เดี๋ยวให้เทพมิตรจัดการหน่อยมาเดี๋ยวเราไปช่วยกันเราใช้เลื่อยตัดโอ้เรียบร้อยปรับลวงลงมาแล้วโอ้โหหวีใหญ่มากมากนะเครือก็ใหญ่หวีก็ใหญ่ดูเห็นมิดบอกแก่เต็มที่แล้วเนี่ย 80-90% ฮะถือไม่ไหวหรอกฮะเดี๋ยวผมช่วยนี่ดูฮะลูกใหญ่ใหญ่เนี่ยต้องหามกัน2คนฮะเนี่ยนี่ครับก็หามมาแล้วเหงื่อท่วมเลยเดินแค่ประมาณสัก100เมตร2คนโอ้โหมือชาเลยฮะหนักมากเนี่ยเป็นเม็ดเลยฮะนะความยาวนะยาวเม็ดกว่าเนี่ยรวมถึงเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาตัดกันนะดูว่าเราจะได้สักกี่หวีเนี่ยจัดการผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการเนี่ยตัดหวีกล้วยแล้วฮะนะแยกเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละหวีมันได้กี่ลูกแน่ดูหวีนี้ลองนับเล่นๆดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18โอ้โห18ลูกสุดยอดมากแต่ละลูกใหญ่ด้วยไม่ใช่เล็กๆนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่วางบนมือเนี่ยจากปลายนิ้วถึงเกือบข้อมือเลยยาวมากเดี๋ยวนับหวีนี้ดูโอ้โหเนี่ยจะไม่ถึง20แล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18โอ้โหแต่ละหวี18ลูกหวีนี้เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด
8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18โอ้โหวีละ18ฮะไม่ธรรมดาสุดยอดจริงๆอ่ะเราจะรอดูว่าได้กี่หวีนะครับลองมานับดูว่าเราได้กี่หวีกันนะอ่ะ1หวี2หวี3หวี4หวี5หวี6หวี7หวี8หวี9หวี10หวี11หวี12หวีกับหวีสุดท้ายเล็กๆนะอันนี้ก็เอาไว้เลี้ยงนกนะเรามีสัตว์เลี้ยงของเราอยู่นะนกอยู่กับธรรมชาติก็ต้องแบ่งปันกันฮะนี่แหละเด็ดๆฮะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติเนยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมครับผมสวัสดีครับ